หลังจากแช่น้ำซาวข้าว1 ชั่วโมงนะคะเราก็จะมาขัดเปลือกหอยค่ะเนี่ยค่ะความดำเขาก็จะออกไปนะคะก็จะเป็นออกสีน้ำตาลแดงๆนะคะเพราะว่าโคนเขาก็ออกด้วยน้ำซาวข้าวมีปฏิกิริยากับคาบบนเปลือกหอยหรือว่าแบบไหนนะคะเนี่ยค่ะออกดีมากแล้วก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะจากตอนแรกที่จะดำๆนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะใช้แปรงสีฟันนะคะแล้วเราก็ช่วงที่กำลังขัดหอยอยู่นี่เราก็ต้มน้ำนะคะต้มน้ำรอให้น้ำเดือดแล้วเราจะไปลวกหอยกันค่ะนี่เป็นหอยที่เราแช่น้ำซาวข้าว1 ชั่วโมงแล้วขัดเปลือกออกนะคะเนี่ยค่ะก็จะออกเป็นสะอาดขึ้นนะคะคาบโคนก็ไม่มีทีนี้เรามาดูที่เนี่ยค่ะเป็นน้ำซาวข้าวที่เราแช่แล้วนะคะพอเราเทน้ำออกจะเห็นเลยค่ะว่าคาบดินโคนน่ะเยอะมากนะคะเนี่ยค่ะเทียบเลยค่ะอันนี้ก่อนที่เราจะแช่เราล้างน้ำไปแล้ว4-5 รอบนะคะแล้วเราก็มาแช่น้ำซาวข้าวเนี่ยค่ะจะเห็นสิ่งสกปรกออกมาเต็มเลยนะคะประโยชน์จากน้ำซาวข้าวนะคะ